การลบการแสดงผลของเมนูทำได้ไม่ยากนะครับไปที่ศูนย์ควบคุมของเมนูต่อจากวิดีโอที่แล้ว Appearance Menu แล้วก็ไปในส่วนของการแสดงผลที่เราต้องการลบออกไปเช่นถ้าเราต้องการลบกีตาร์ไฟฟ้าไม่ให้มันแสดงหรือปรากฏอยู่ในเว็บของเรากดไปที่ลูกศรแล้วก็กดไปที่ Remove แล้ว Save เมนูแค่นี้ก็ทำให้ เมนูนั้นไม่แสดงในหน้าเว็บเราต่อไปนะครับ